มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศร้านาตาลีเจียรวนนท์ใจสลายพบความสูญเสียครั้งใหญ่แฟนๆแล้วก็เพื่อนๆคนดังส่งกำลังใจให้อย่างหนาแน่นนะคะหลังจากนักแสดงสาวนาตาลีเจียรวนนท์กับสามีหนุ่มฟลุ๊กเกริกพลพากันทำบุญครั้งใหญ่เหตุสูญเสียลูกคนที่สองโดยนาตาลีนะคะโพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความอาลัยสุดซึ้งพวกเรามาทำบุญส่งหนูกลับไปสู่สวรรค์นะคะหนูคงดีงามเกินไปเกินกว่าที่จะได้เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ที่พวกเราจะทำบุญให้หนูเยอะๆหวังว่าเราจะได้คู่ควรให้หนูกลับลงมาอยู่กับพวกเราใหม่นะคะแม่ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อหนูเลยแต่พี่นาตาชาตั้งชื่อหนูแล้วนะพี่นาตาชารอคอยที่จะได้เจอหนูมากพี่นาตาชาเลือกขนมที่จะมาทำบุญให้หนูเองเลยนะและตั้งใจมากๆที่จะช่วยจัดของถวายพระอธิษฐานสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หนูพี่ชีเองก็ส่งใจมานะคะขอบคุณที่หนูเลือกเกิดมาเป็นลูกของเรานะคะดีใจที่เราเคยได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหนูคงได้ยินเสียงหัวใจแม่อยู่นานจำได้ว่าหัวใจดวงนั้นจะคิดถึงหนูแล้วก็รักหนูตลอดไปนะคะขอบคุณที่มาสอนประสบการณ์อะไรให้แม่หลายอย่างเลยร่างแหลกสลายใจสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าไม่มีพี่นาตาชาแม่แย่ไปแล้วตอนนี้ไปอยู่ในที่สว่างสดใสที่ที่เต็มไปด้วยความสุขบนฟ้านะลูกวันหนึ่งแม่เชื่อว่าเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันขอให้เป็นแบบแข็งแรงแล้วก็อายุยืนที่สุดถึงเรายังไม่เคยเจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราแม่พ่อพี่นาตาชาพี่อาชิรักหนูมากนะหนูคงรับรู้ได้และจะรักคิดถึงมังกรน้อยของแม่กับพ่อน้องลาลาของพี่นาตาชาตลอดไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ